ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการลงสู่สนามเลือกตั้งอบต.กันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเขามีวิธีการอย่างไรนะครับในประเด็นนี้นะครับสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งหรือนำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาจะเรียงตามลำดับก่อนหลังการมายื่นใบสมัครตามลำดับเลขที่ใบรับสมัครนั่นเองนะครับตามลำดับเลขที่ใบรับสมัครตามแบบสทพท4/3ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นออกให้แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขผู้สมัครเนี่ยก็คือหมายเลขที่ลำดับที่ในการยื่นใบสมัครก่อนหลังนั่นเองนะครับทีนี้กรณีที่ผู้สมัครไหนเนี่ยยื่นใบสมัครเป็นกลุ่มนะครับอาจจะมียื่นกันเป็นกลุ่มนะครับผู้สมัครกลุ่มนั้นจะได้รับหมายเลขเรียงตามลำดับของกลุ่มจนครบจำนวนผู้สมัครทุกคนในกลุ่มนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครนะครับเมื่อท่านยื่นแล้วท่านได้เลขลำดับที่รับใบสมัครเลขใดนั่นคือเลขที่ใช้ในการหาเสียงหรือท่านเป็นใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะครับ